ตับของเมื่อกี้นะก็คือเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าตับของหมูอ่ะจะไม่มีปาปิลารีโปรเซสมีแค่คอเดทที่ไม่ใช่นั้นมีแค่คอเดทคอเดทคืออันนี้แล้วก็คอเดทจะไม่มีรีนอลอะพิเอมเพชชั่นเพราะว่ามันไม่ชนกับไตแล้วก็ที่เหลือเหมือนเดิมก็มีอันนี้ถุงน้ำดีแล้วก็มีอะไรวะไลท์มีเดียลแล้วก็ไลท์เทอร์ลแล้วก็คอเดทโปรเซสแล้วก็นี่อันนี้คอเดทแล้วก็นี่เทปมีเดียลเทปเทอร์ลแล้วก็ส่วนพิเศษของหมูก็คือตรงที่เป็นกระเพาะมันอ่ะจะมีแกสติกเดเวอร์ติคูลัมอ่ะตรงบริเวณที่ใกล้ๆกับรอยต่อที่ไปเชื่อมกับอีโซตากัสอันนี้แกสติกเดเวอร์ติคูลัมแล้วก็ไล่มาอันนี้ม้ามนะคือม้ามอันนี้คือม้ามจากกระเพาะไล่ไปเป็น descending to duodenum เคเนียลคืออันนี้ลักษณะเป็นซิกมอยด์เฟนเซอร์แล้วก็จากเคเนียลก็จะโค้งมาตรงนี้เปลี่ยนเป็น descending duodenum ก็จะโค้งเชื่อมแล้วก็เนี่ยพุทขึ้นมาตรงนี้รอยโค้งตรงนั้นเรียกว่า caudal flexor แล้วก็จะเปลี่ยนเป็น ascending duodenum ขึ้นมาแล้วก็เข้าสู่jejunum ก็จะทั้งพวงก็มาที่ไอเลียมก็ต้องหาซีกัมไม่เจอก่อนใช่ค่ะอันนี้คือซีกัมตัวนี้ก็เป็นไอเลียมแล้วก็ไล่ไปเป็นโคลอนดีค่ะโคลอนก็จะมี ascending part ascending โคลอนก็จะเป็นสไปรัลก็จะเป็นสไปรัลเลยไม่มี proximal กับ distal ก็ทั้งโคนนั้นเป็นโคนเชฟของหมูสไปรัลก็เป็นทานเวิร์ดทานเวิร์ดคือทานเวิร์ดโคลอนก็มันจะโดนทับอยู่แล้วก็มาเป็น descending โคลอนแล้วก็เล็กตั้มโอเค